เมื่อวันอาทิตย์ที่26มกราคม2563ที่สนามมวยช่อง7สีเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติยศในปี2562ให้กับนักชกดุเดือดนักชกยอดเยี่ยมค่ายมวยยอดเยี่ยมเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลที่ทุกคนรอคอยของช่อง7สีเป็นประจำทุกปีปีนี้คู่ดุเดือดได้แก่ซื่อสัตย์แปะมินบุรีกับโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณหรือ PK แสนชัยมวยไทยยิมและอีกรางวัลของซื่อสัตย์แปะมินบุรีก็ได้เป็นนักชกยอดเยี่ยมพร้อมรับเสื้อสามารถไปครองถือว่าสุดยอดจริงๆซื่อสัตย์แปะมินบุรีส่วนค่ายมวยยอดเยี่ยมได้แก่ค่ายมวยสอสมานกาเมนได้รับรางวัลเกียรติยศจากช่อง7สีไปครองโดยเสียสมานกาเมนมารับด้วยตัวเองเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเสียสมานพร้อมซื่อสัตย์แปะมินบุรีและแปะมินบุรีไปสัมภาษณ์เสียสมานกาเมนครับวันนี้โอ้โหวันที่รอคอยครับทำมวยไม่เกิน5ปีนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยรางวัลเต็มค่าในตอนนี้สวัสดีครับพี่หมานสวัสดีครับวันนี้มารับรางวัลอะไรเอ่ยก็พอดีมารับรางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมครับปี62ครับผมครับนี่ครับค่ายมวยสอสมานกาเมนมีทั้งแชมป์มวยรอบครับคุณเสือครับผมเท่ากับว่าได้กี่ตัวคุณเสือได้รองแชมป์ก็คือ3สิงครับครับแล้วก็มาเอกลักษณ์ได้แชมป์ตัวที่18ครับครับครับผมนี่ครับถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนบัตรมวยทั่วประเทศครับครับก็ฝากขอบคุณน้องนักมวยในค่ายแล้วก็ทีมงานเสียปู้เสียเต้ครับแล้วก็ FC ทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะป่าชุนกับซอแดงแล้วก็ทีมงานในศึกเกียรติเพชรทุกท่านครับที่ให้โอกาสของสมานกาเมนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับครับตัวนี้ลืมไม่ได้เลยครับต้องขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติครับกับค่ายสอสมานกาเมนปอปิเดียพัฒน์ขอบคุณจริงๆครับจากใจครับสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้คู่ดุเดือดแห่งปี2562ครับวันนี้ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วนี่เองครับซื่อสัตย์แปะมินบุรีพร้อมกับพี่แปะมินบุรีครับนี่ครับผู้ที่ข้ามบอร์ดในวงการรู้สึกว่าพี่แปะนี่จะทำเด็กในค่ายได้ดูเดือดมา2คนแล้วตั้งแต่โกโก้แปะมินบุรีแล้วก็มาซื่อสัตย์แปะมินบุรีเงินตอนนั้นก็ยังใช้ไม่หมดเลยมาตอนนี้อีกเพิ่มเข้ามาอีกโอ้โหเราจะเอาเงินไปไว้ไหนหมดดิพี่แปะครับดีใจไหมครับก็รู้สึกดีใจครับผมครับวันนี้อยากจะพูดอะไรกับแฟนหมัดมวยแฟนขับ7สีขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจและเชียร์มวยค่ายผมทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณป๋าชุนขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นักมวยค่ายผมทุกคนครับผมครับนี่ครับพูดสั้นๆแต่ได้ใจความเดี๋ยวเราไปฟังเสียงใสๆของหนุ่มพิจิตรคนหน้ามนเลยครับวันนี้ซื่อสัตย์แปะมินบุรีกับเงินรางวัล 600,000 บาทครับวันนี้กับถ้วยรางวัลนี่ครับถ้วยดุเดือดแห่งปีของช่องเกียรติสีนี่ครับเห็นกันจะพร้อมโล่นี่ครับเป็นรางวัลแห่งชีวิตก็ว่าได้ครับถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดไหมครับครับผมอ้าววันนี้ทักทายสวัสดีปีใหม่หน่อยอยู่ในเดือนปีใหม่อยู่ครับผมก็สวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศครับครับอวยพรให้หน่อยอวยพรหน่อยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมครับนี่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขแต่ที่แน่ๆวันนี้ปลื้มในสุดของซื่อสัตย์แปะมินบุรีครับก็คือได้ถ้วยรางวัลเกียรติยศคู่ดูเดือดแห่งปีครับนี่เงิน 600,000 บาทที่พี่แปะถือนี่ครับเป็นเงินสดๆรับจากช่อง7สีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศครับแล้วก็ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงครับได้มวยยอดเยี่ยมอีกนี่ครับได้มวยยอดเยี่ยมช่อง7สีอีกครับวันนี้อยากจะบอกอะไรชาวพิจิตรบ้างก็ผมเอาเกียรติวัดไปสู่ชาวพิจิตรได้แล้วครับครับและยังบอกอะไรกับพี่แปะบ้างวันนี้หัวหน้าค่ายของเราขอขอบคุณครับนะครับสมัยก่อนนี่ผมไปทำข่าวถึงตัวเล็กนิดเดียวครับซื่อสัตย์แปะมินบุรีนี่ไม่รู้ว่าชื่อมาจากไหนไม่รู้ว่าเอาอะไรมาแข็งแกร่งแข็งแรงกินขึ้นมาโตขึ้นมาน้ำหนักนี้118 120นี่ต่อยได้หมดครับผมได้ครับนะได้หมดนะครับเห็นบอกว่ามีคิวต่อยกับวันฉลองเมื่อก่อนจะสิ้นปีก็เลยพลาดไปครับผมวันฉลองป่วยครับถ้าเจอกันใหม่ปีนี้เอาไหมเอาครับเอาครับนี่ครับนักมวยยอดเยี่ยม
ของช่องเจ็ดสีแล้วก็คู่ดูเดือดแห่งปีไม่ว่าคู่ของเราไปไหนแล้วล่ะโชคดีกลับไปแล้วไม่ทราบเหมือนกันโชคดีกลับไปแล้วครับเป็นนั่งนับเงินแล้วตอนนี้เหลือแต่ซื่อสัตย์แป้มินบุรีเอาสุดท้ายนี้อยากให้ซื่อสัตย์นี้พูดเลยกับแฟนคลับช่องเจ็ดสีทั่วประเทศเลยครับก็ขอขอบคุณแฟนคลับทั่วประเทศนะครับที่คอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณมากครับครับสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวเราไปติดตามสกู๊ปลงสปอร์ตแมนมวยสยามเนี่ยปอหนุ่ยมังไฟจัดให้ครับ